สถานทูตสิงคโปร์ประจำลาวได้จัดงานแสดงดนตรีสิงคโปร์หนึ่งในกิจกรรมที่เป็นการเฉลิมฉลองสายพันธุ์การทูตลาวกับสิงคโปร์ครบรอบ50ปีฉลองครบรอบ50ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างงานแสดงศิลปะดนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นตอนค่ำวันที่27มีนาคม2024ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านวันศรีกัวมัวรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาทูตานุทูตองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวพร้อมด้วยแขกถึกเชิญท่านสุเดชมาเนียเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำลาวกล่าวว่างานแสดงศิลปะดนตรีเป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตลาวสิงคโปร์ครบรอบ50ปีซึ่งสายพัวพันของ2ประเทศได้รับการเสริมขยายตลอด50ปีผ่านมาและมาฮอดปัจจุบันพวกเขามีการร่วมมือ2ฝ่ายในหลายโครงเขตเวียกงานเป็นต้นทางด้านพลังงานความยืนยงโดยเฉพาะเวียกงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการร่วมมือในขอบอาเซียนประชาชนสิงคโปร์และลาวไปมหาสู่กันรวมทั้งการน้ำขันสูงของ2ประเทศได้แลกเปลี่ยนเยี่ยมยามเป็นปกติการแสดงศิลปะในครั้งนี้เป็นการแสดงของวงดนตรียินฮาร์โมนีซึ่งเป็นวงดนตรีที่ได้รับเชิญเข้าแสดงในงานสำคัญของประเทศสิงคโปร์เดินทางไปแสดงอยู่ต่างประเทศเช่นเวียดนามจีนบรูไนดารุสลัมบทเพลงที่นำมาแสดงประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายประเภทสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายการผสมผสานด้านวัฒนธรรมและเสื้อชาติสิงคโปร์และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสายพัวพันการทูตสิงคโปร์ลาวนักแสดงยินฮาร์โมนีร่วมกับสโมสรด่านสร้างแสดงบทเพลงเย็นสบายซาวนาและการแสดงเป่าแคนร่วมกับอาจารย์สินทวงศ์แสงมนทองนอกจากการแสดงในครั้งนี้แล้ววงดนตรียินฮาร์โมนียังมีแผนจะแลกเปลี่ยนการแสดงกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติและวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ